าถามว่าปีที่แล้วนะคะซีรีส์ที่โด่งดังเป็นแบบ Talk of the Town ตั้งแต่ต้นปีของปี2020ก็จะต้องแบบเป็นซีรีส์เรื่องนี้เลยนะคะพอเรายังคู่กันหรือพอเราคู่กันคือมีทั้ง2ภาคเลยคือเรารู้สึกว่าอ่ะตัวแสดงได้นี่นี่มาแล้วก็ทำให้เราอินมาจนถึงภาค2เลยแบบดีอ่ะก็คือไววินนะคะแปลว่าชิราวีแล้วก็วีนเมทวินนะคะแล้วก็วันนี้นะคะพอเราคู่กันเนี่ยเขากลับมากับThe Movie กำลังจะมีมูหรือมูฟี่แล้วประเด็นคือติดโควิดเขาก็เลยเลื่อนใช่ชื่อเรื่องว่า Together The Movie นะคะจริงๆเขาจะต้องฉายแล้วเนี่ยนะที่เราทำวันที่26อยู่วันที่26ใช่ป่ะ26เมษาซึ่งมันเป็นพรุ่งนี้เออซึ่งจริงๆเขาจะต้องฉายแล้วแต่ว่ามันถูกเลื่อนไปตอนนี้โรงหนังก็ได้ปิดชั่วคราวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยฉันก็แบบแอบเสียดายเพราะว่าจริงๆก็คุยกันไว้ว่าอยากไปดูยังไงก็ต้องไปดูนะคะเรื่องนี้ก็ถ้าเราได้มีโอกาสในอนาคตเราอาจจะแบบทำคลิปรีแคปแยกออกมาหลังจากที่เราไปชมกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาวิเคราะห์กันว่าหลังดูจบแล้วรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นที่เป็นเทรลเลอร์ที่เขาปล่อยมาเนาะไปดูกันว่าเหมือนจะเป็นเนื้อเรื่องที่หลังจากที่เขาคบกันอะหลังจากนั้น10ปีอะเป็นยังไงใช่ปะใช่เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะมองกูขนาดนี้กูก็จูบลมจูบเลยจูบให้ลมคำพูดที่คุ้นเคยเป็นแฟนกูนะความรู้สึกที่จำได้ลองไหมลองมาเรียนรู้กันมึงยังไม่ต้องชอบกูมากก็ได้เว้ยแค่เปิดใจให้กันดีมากเลยอ่ะดีเนาะคนเดียวที่กูชอบมาตลอดคือมึงเลยทายเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังอะมันควรจะเป็นฉากที่จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งดีวะนี่มันอาจจะไม่ใช่ฉากจบของเราก็ได้ป่ะวะเกินไปมากโอ้โหไปอะเกินไปมากโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเนาะว่าเราจะมาถึงวันเนี้ยแต่กลัวมั่นใจแต่วันแรกแต่งงานเนาะกูเริ่มรู้สึกกับมึงกูทำไม่ได้แล้วมึงคิดว่ากูทำได้เหรอตอนนี้นะทั้งหมดมันคือการแสดงใช่ป่ะกูคิดถึงมึงมากเลยอะต่อให้กูไม่เคยจีบมึงมึงก็ไม่ได้เคยเป็นคนแต่งหน้าสำหรับกูไทยทำไมใจมันรู้สึกแปลกๆวะซิมถามกูว่าถ้ากูร้องเพลงเดิมไปร้อยๆรอบเนี่ยกูจะเบื่อหรือเปล่ามีแต่งงานนะใช่ป่ะเหมือนแต่งงานเพราะมันใส่ชุดเหมือนกันแล้วมันเหมือนมีกล่องแหวนอะทำไมดูแค่แบบเทรลเลอร์แค่ประมาณ1นาที2นาทีแล้วฉันรู้สึกเขินได้ขนาดนี้กิมมิกอ่ะมันปล่อยออกมาน้อยมากมันปล่อยความเป็นเดอะมูฟวี่ออกมาน้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์เว้ยแต่มันจะเห็นภาพบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเหมือนเล่าต่อคือมันมีความเหมือนจะแต่งงานกันอ่ะอันนี้หนึ่งเลยนะแต่ตอนที่ภาพทุกอย่างของซีรีส์ภาคแรกกับภาคสองมันแฟลชแบ็คมาฉันคิดถึงเรื่องนี้อ่ะเหมือนกันเลยคิดถึงมากเลยอ่ะฉันรู้สึกฉันรู้สึกคิดถึงเรื่องนี้มากเลยอ่ะเราจำได้ว่าตอนนั้นนะเรารู้สึกว่าเราอินเรื่องนี้อ่ะมันสนุกมากอ่ะใช่แล้วสองคนนี้เล่นได้ดีคือเราต้องบอกก่อนว่าสองคนนี้เล่นได้ดีใช่ของเพราะเราคู่กันเนี่ยตัวชูโรงอ่ะคือนักแสดงใช่เขาเล่นดีกันทุกคนโดยเฉพาะนักแสดงหลักไบวินเราเลยทำให้เราอินกับคู่นี้มากเพราะความหลักมันแบบมันเข้าถึงด้วยการแสดงของเขาทั้งสองคนใช่ใช่คือเรารู้สึกว่าแบบเนี่ยต้องไม่ติดโควิดลงได้ดูเนี่ยใช่มันจะต้องออกมาน่ารักแน่เลยอ่ะแต่แบบเรารู้สึกว่ามันแบบมันจะต้องมีความดราม่าแล้วก็มีความโรแมนติกมันก็ต้องปนกันแหละปนกันไปมันเป็นเรื่องราวหลังจากเขาคบกันมาสิบปีแล้วอ่ะมันก็จะต้องมีแบบอุปสรรคผ่านอะไรด้วยกันมาว้าวเดี๋ยวมารอดูการเดอะมูฟวี่แต่คิดถึงจริงนะแบบรู้สึกได้เลยอ่ะพอเราทำแบบรีแอคชั่นแล้วเราเห็นภาพตั้งแต่ซีรีส์แบบตั้งแต่แรกอ่ะคำพูดบางคำพูดที่เรารู้สึกกรี๊ดกันมามันแฟชแบ็คมากเลยอ่ะแล้วเขาเลือกคำพูดที่แบบที่เป็นอย่างนั้นอ่ะเออจึกๆอ่ะมาลงเออโดยเฉพาะที่แบบว่ายังไม่ต้องแบบคบกับกูได้แค่ลองแบบเปิดใจให้กูก็พอเนี่ยเนี่ยคือแบบ
อุ้ยฟังทีไรก็รู้สึกแบบโอ้ยกระจ่ามึงตายเพราะใบแล้วนะน่าตายแล้วตายไม่รู้กี่รอบตายไม่รู้กี่รอบแล้วแม่เนี่ยหยุดถึงกลัวต้องหยุดแล้วก็ใครที่ดูเทรลเลอร์แล้วนะคะก็ลองมาคอมเมนต์กันดูแต่เรารู้สึกว่าเขาปล่อยความเป็นเดอะมูฟวี่ออกมาให้เราดูน้อยแต่อยากดูนะอยากรู้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเออมันต้องแบบมันต้องฟินมากแน่ๆเลยอ่ะจริงรอดูเลยค่ะเดี๋ยวโควิดซาเมื่อไหร่ลงหนังเปิดเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจอกันนะคะตอนนี้ก็ยังดูไม่ได้เพราะยังไม่มีเดี๋ยวรอดูกันนะคะค่ะก็ลองมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับเทรลเลอร์เพราะเราคู่กันนะคะ The Movie ก็ลองมาคอมเมนต์กันว่าชอบไหมรอดูไหมใครรอดูกันบ้างนะคะหรือใครที่เคยดูรีแอคชั่นของพวกเราแล้วย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะเฮ้ยโดนบล็อกไปแล้วอะทุกอันเลยเพราะว่าจริงๆแล้วว่าอะคือที่เราเคยทำรีแอคชั่นที่เป็นพอเราคู่กันเพราะเรายังคู่กันเนี่ยคือโดนบล็อกไปหมดแล้วเพราะว่าลิขสิทธิ์ของ GMMTV อะถูกย้ายไปเป็นของช่องวันก็เลยถูกช่องวันอะบล็อกใหม่หมดเลยถ้าเรารู้สึกว่าเราจะต้องเปิดเหมือนเปิดพับบิกใหม่อะคือเราจะต้องติดต่อช่องวันซึ่งเราก็อาจจะมีวันนั้นนะคะที่แบบไล่ส่งเลยของฉันหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงสำหรับ The Movie เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเพลงที่ร้องโดยน้องวินเมทาวินนะคะ10 years later ก็ไปแล้วค่ะฉันก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกคลิปนึงนะคะฝากทุกคนติดตามคลิป reaction เพลงของน้องวินไว้ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ